ันนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากเกมที่ The Amazing Race จะให้ทั้ง3ทีมเนี่ยเดินทางไปใน4สถานที่ที่เรากำหนดโดยแต่ละสถานที่ที่ทุกทีมได้ไปทุกทีมต้องปฏิบัติภารกิจและต้องทำภารกิจนั้นให้สำเร็จเอาเนี้ยเกิดมาพี่ไม่เคยได้บ้างไหมไม่เคยไปยังไม่รู้เลยอันนี้ไปไหนอะมันจ่ายอะไรวะโอ้ครับเก่งมากชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาจากเกมชื่อ The Amazing Race เป็นเกมที่โด่งดังมากในอเมริกานะครับก็จะเป็นภารกิจง่ายๆเลยเดินทางไปในจุดที่ทางรายการกำหนดเอาไว้ 2-3 จุดแล้วก็ทำภารกิจใครสามารถที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วที่สุดและใช้งบประมาณน้อยที่สุดวันนี้ก็คือผู้ชนะไปโอเคผู้ชนะได้อะไรครับวันนี้ผู้ชนะของเราได้กุ้งเผาเวเปอร์10ตัวว้าวตัวเท่าแขนตัวเท่าแขนคนแพ้ส้มต่ำอ้าวเดี๋ยวเกมมาสเตอร์ของเราวันนี้คือน้องส้มนะครับครับผมเกมมาสเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญอธิบายกติกาครับการแข่งขันของเราในวันนี้นะคะแบ่งออกเป็นทั้ง3ทีมจะให้ทั้ง3ทีมเนี่ยเดินทางไปใน4สถานที่ที่เรากำหนดโดยเริ่มจากที่นี่ร้านดีเจภูมิเมนูและที่สุดท้ายก็คือที่เวเปอร์ค่ะโดยแต่ละสถานที่ที่ทุกทีมได้ไปทุกทีมต้องปฏิบัติภารกิจและต้องทำภารกิจนั้นให้สำเร็จแล้วเราก็จะบอกว่าสถานที่ต่อไปนั่นคือที่ไหนโดยกติกาของเราเนี่ย 1. สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภทยกเว้นที่เป็นขนส่งสาธารณะจากจุด A ไปถึงจุด B เช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์จะสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งครั้งละไม่เกิน50บาทถ้าใช้เกินเกมมาสเตอร์จะปรับแพ้ทันทีค่ะ 2. สามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือในการช่วยเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็น Google Map แอปรถเมล์ก็ได้ค่ะ 3. ห้ามโทรหาเพื่อนเลขาหรือใครก็ตามให้มารับแต่สามารถใช้วิธีการบุกรุกในการเดินทางได้ค่ะเงินทุกๆ2บาทจะเท่ากับ1นาทีเราจะนำไปคำนวณกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยจะเริ่มนับเวลาจากทีมแรกที่มาถึงเวเปอร์ก่อนแล้วนำไปบวกกับเงินที่ใช้จะเป็นเวลาทั้งหมดของทุกทีมทีมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดคือผู้ชนะค่ะโดยแต่ละทีมต้องโอน้อยออกใครที่เป็นคนแรกจะได้ไปก่อนคนที่2ก็จะตามไป10นาที10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวส้มค่อยจะบอกว่าไปที่ไหนยังไงและแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เราแยกเป็น3ทีมเรามีทีมเด็กไทยนะครับผมนำทีมโดย อันนี้เป็นคู่แข่งที่อันตรายสุดแลดูชีวิตลำบากเขาได้เด็กเราต้องเดินทางเองนะเด็กเอาเนี้ยเกิดมาคุณไม่เคยนั่งรถเมล์ไม่เคยเคยไหมอ๋อเคยเลยเฮ้ยเกิดมาขี้ข้าที่กรุงเทพเหรอเขาบอกว่าลอนดอนนี่ห่างพี่บอยธรรมดาใช้ได้ไหมพอไหวค่ะโอเคอันนี้เป็นร้านที่คือร้านผมตั้มนัชกรแจ้งเลยผมคือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนิชดาธานีพอดีคุณพ่อเป็นคนชอบบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วค่ะแล้วเนี่ยคือแต่ละห้องก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะซุปเปอร์ไฮโซของเราเวลาเมาชอบบ่นไหมชีวิตไม่มีใครสนใจเลยมันมีที่ตรงไหนผมก็แค่ผู้ชายธรรมดามีทรัพย์สินหมื่นกว่าล้านดึงเล่าหรือมึงไอ้สัตว์เราสาธยายโอเคอันนี้ทีมอันนี้ไม่รู้เลยโอเคทีมของงั้นรอโอน้อยออกกันได้กะโอวาน้อยออกพี่จีนจะไปก่อนไอ้จุกสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยโอเคเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับไล่หาส้มสำหรับโลเคชั่นแรกแล้วก็
จับเวลาเลยออกตัวต้องบอกก่อนว่าพี่ตั้มเขามีความสามารถพิเศษยังไงครับเดินตรงยังหลงได้เพราะนั้นวันนี้ไอ้ก็เนี่ยใครรู้ว่าสารตั้มไม่เก่งเลยนะครับเนี่ยเส้นทางหาไม่เจอหรออ่าโอเคชื่อกลุ่มเริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้เลยไปเลยเหรอครับที่นี่มันไกลจากรถไฟฟ้าป่ะถามพี่คนนะครับอ้าวเหรอเปิดกูเดี๋ยวกูแบบโอเคโอเคกูก็แบบเพื่อให้เข้มข้นขึ้นกับการเล่นเกมทีมที่ชนะนอกเหนือจากกุ้ง5ตัวแล้วมีเงินรางวัล5,000เราใช้5,000พี่วิ่งนะป๊อปนะวิ่งวิ่งอยู่เฮ้ยวิ่งอย่างเดียวห้ามทำเรื่องเดียวโอ้ยรอตาต้องพี่ดิตากล้องรู้เหรอช้าไปเลยถนนใหญ่ครับเราต้องไปถนนใหญ่ให้ได้ก่อนไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยคือดูออกเลยว่าเศรษฐีพันล้านไม่เคยขึ้นอย่างนี้ปกติไม่มีคนไหนวิ่งหรอกครับนี่คือต้องวิ่งกันจริงจังเลยใช่ไหมพี่ตั้มน่าจะงั้นนะครับก็หารถติดไปปากซอยสักคันเนี่ยวิ่งมอไซค์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครั้งเดียว50 บาทใช่ไม่ได้ BTS อารีไกลไหมครับถ้า BTS ยิงตรงเลยพี่ตั้มจัดการเลยโอ้โหทีนี้ครับ BTS กิโลนึงเราเดินไปเรื่อยๆจนเราจะเจอหารถที่เราสามารถขอเขาเกาะไปได้ตอนนี้เดินไปก่อนครับไปค่ะหรือถ้ามีรถเมล์เราขึ้นรถเมล์ไหมพี่ตั้มขึ้นครับขึ้นแต่ว่าขึ้นยังไงผมไม่เป็นนะทีนี้เขาจะได้ใครขึ้นรถเมล์แพ้น่าเลยอ่ะถ้าเดินไม่ไหวบอกเดี๋ยวแบกไปเองเรื่องเส้นทางผมไม่มั่นใจเลยว่าพละกำลังผมว่าผมพอได้อยู่งั้นเราสั่งอะไรกินไปก่อนดีกว่ากินไปแล้วเดี๋ยวจะรอไปกินกุ้งที่เวเปอร์ค่ะเอามันกระแทกปากสักหน่อยดีกว่าดีเจภูเมนูกินเลยเหรอเราเหลือ20 นาทีโอเคคือต้องบอกงี้ป๊อปคริสอะมันอาจจะคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยการโดยสารแบบสาธารณะฮะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยฉลาดเฉลียวไงได้รับการศึกษาที่ดีมาไงโอเคมันสุดท้ายแล้วมันก็วัดกันมันวัดกันตรงนี้ถูกไหมส่งไปเรียนเมืองนอกมากี่ปีมันแพ้ขึ้นมานี่โมอายก็ตายห่าเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งหลับอยู่เนี่ยลมเป่ามันนั้นอยู่แล้วนี่ไอ้ตั้มที่นี่คือไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่มีการ planning ahead เห็นปะโอ้โหได้มีแบ็คแพ็คมาเลยนี่โหกระเป๋าตุงเลยกระเป๋าตุงเลยเนี่ยพอบอกมีรองเท้าผ่านปุ๊บตบไหล่ป๊อปเลยป๊อปวันนี้เราวิ่งนะตอนแรกกะชิววันนี้จริงอ่ะตัววิ่งจะเดินอ่ะมันอยู่ที่จังหวะรถเมล์รถฐานะวิ่งไปก็เหนื่อยเปล่าพี่ครับโทษนะครับถ้าจะขึ้นรถเมล์ไปลง BTS Arena เนี่ยครับตรงไหนใกล้สุดอ่ะด้านนี้ครับด้านนี้รถมาบ่อยไหมครับฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะตรงขึ้นสะพานลอยไปใช่ครับอ๋อสายอะไรเอ่ยสายนะได้ครับขอบคุณมากครับเท่าไหร่ก็จะย้อนกลับไปไหมแต่มีโอกาสเดินเข้ามาจีนี่ว่าย้อนโอเคเพราะมีเวลาเดิน30 นาทีโอเคได้นี่ไงไปตามยังไม่รู้เลยนี้ไปไหนอ่ะสามย่านใกล้อยู่นะขึ้นผ่านไหมขึ้นเลยเหนื่อยผ่านมาบุญคลองป่ะคะผ่านมา MBK ป่ะคะถ้าไปมาบุญคลองอ่ะครับต้องลงตรงไหนนะฮะสยามอ่ะพี่สยามไม่ผ่านตรงไหนไม่ผ่านเหรอแล้วลงตรงไหนใกล้สุดก็สอบไม่ถูกครับผมก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันด้วยอันนี้เข้ากับบุญคลองมาทองลงตรงไหนครับสนามกีฬานะครับลงสนามกีฬาใช่ไหมคะลงสนามกีฬาที่ออกรายการของดีเจภูมิเมนูของดีเจภูมิฮะนี่ถ่ายเก็บไว้ก่อนนี่อยู่กับพี่ตั้มนะคะต้องนั่งรถเมล์ค่ะวันนี้ป๊อปเตรียมเลยนะเฮ้ยถ้ากูบอกไปคือไปเลยนะไม่รีบไอ้เหี้ยกูรีบไอ้สัตว์5,000เลย 5,000 นี่กูเป็นทํา25ป๊อปกูเป็นห่วงพี่กูไม่รับว่ะพี่ดูเอาวิ่งถึงเวลาแล้วครับผมไปละตอนนี้นะครับผมครับผมเดินไปไอ้ตั้มยังหาป้ายรถเมล์อยู่ดีนะชิวโอเคคิดเยอะเกมอย่างนี้โอเคเรานั่งรถไปลงรถสวรีแล้วเรานั่ง BTS ไป MBK จบเลยง่ายมากแน่ใจอ่ะมันไม่มีทางที่ดีกว่านั้นเหรอไม่มีรถสวรีได้อยู่ทางโน้นนะฮะเฮ้ยแถวบ้านมึงด้วยดีกว่าใช่โอ้สบายใช่เฮ้ยมาแล้วอาจารย์ตั้ม
เฮ้ยรถเมย์อยู่ไหนแล้วครับพี่รถเมย์รถเมย์เหรอนะเราแอบนั่งหรือเปล่าโอ้โหเจ๊เป็นไงเป็นไงนะรถเมย์ไปไหนไม่บอกนี่ผมจะถึงที่แรกแล้วเนี่ยใช่จะถึงแล้วเนี่ยจริงนี่จะถึงแล้วเนี่ยเดินไปถึงแล้วเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดินไปขึ้นรถต่อกันเดี๋ยวเจอกันพี่อัปเดตเฮ้ยรถอะไรมาเดี๋ยวเราขึ้นเลยเมื่อกี้นะคะถ้าเราสังเกตดูพี่ตั้มเนี่ยได้รถหน้าต่างใช่เรานั่งรถแอร์สบายไปอนุสาวรีย์ครับ3คนอะไร39สั่งก่อนไม่ใช่เลยนะโปรโมทร้านตัวเองอาหารคลีนนะครับผมดีต่อสุขภาพดีเจภูมิเมนูอันนี้เป็นหมูผัดขิงเกาหลีกี่นาทีพี่ต้มอยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่พลาดที่สุดอ่ะคือการไม่แพลนใช้เวลาในการแพลน5นาทีจะประหยัดเวลาในการเดินทางได้ครึ่งชั่วโมงคุ้มกว่าไหมอีก1นาทีคือว่าพลอยโอเคตอนนี้กำลังศึกษาเส้นทางการไปเวเฟอร์อยู่โอ้ยสบายที่ไหน MBK หอเดอะมอลล์บางกะปิโอเคโลเคชั่นแรกเราได้มาบนคลองทีนี้เราได้เปรียบตรงนี้ว่าตรงนี้พี่จะรู้ว่ามันมีอยู่2จุดที่ไปได้ okay. 1ก็คือป้ายรถเมย์ข้างหน้า2 BTS ข้างหลังเขาไปรถเมย์กันหมดแล้วพี่ว่าเราลอง BTS มั้ยแต่ไกลนะเดินต้องมี20นาทีได้ไปแต่ว่ารถเมย์มันจะอ้อมป่ะที่คือรถเมย์เนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันต้องต่อหลายสายหรือเปล่าถ้ามันต่อหลายสายการเราลองเรียกรถแถวนี้มั้ยบกรถเหรออืมขาสิใช้ขาน้องขาเรียวงามของพลอยดีแต่ BTS เราไม่ถึง10นาทีถึงบางขุนคลองโอเคสมกับการเป็นหัวหน้าเผ่าของเราจริงเลยตั้งแต่เดินออกเริ่มเดินทางมาเนี่ยใช้คำว่าไม่ถึง10นาทีอ่ะจากจุดนั้นไปจุดนี้ประมาณ5รอบแล้วอ้าวข้ามถนนถึงแล้วใช้เวลาถึง17นาทีอันนี้น่าไปตรงไหนเนี่ยเออวันนี้ได้ก่อนไหมวันนี้ได้ดีกว่าขอดูให้ดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวขอบคุณมากแล้วน้องเจ๋งป่ะนี่ว่าคุณวิ่งหรือเดินดีคะพี่ตั้มเก็บแรงก็ดีครับถ้าจริงๆเหนื่อยเพราะว่าเรายังเร็วกว่าคนอื่นเยอะตอนนี้ใช่ไหมสยามไม่สยามละไหวไหมไหวไหมได้อยู่ไม่ไหวพอแล้วเดี๋ยวให้ขี่หลังไม่รู้จะช่วยไงนอกจากแค่นั้นสงสารเร็วเลยครับเหนื่อยมากครับส้มถึง MBK แล้วครับนี่ได้หลักฐานครับฮะให้ถ่ายรูปกับนักศึกษา3คนโดยทั้ง3คนเนี่ยต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มนักศึกษาหรือใส่เสื้อเฟชชี่ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะพี่ตั้มแต่ต้องเป็นเพศตรงข้ามกับพี่ตั้มเท่านั้นและทุกรูปอ่ะต้องติดป้ายห้างของ MBK พี่ตั้ม3คนพี่จินนี่3คนนะคะโอเคได้ครับเพศตรงข้ามทั้ง3คนเนาะใช่ค่ะโอเคนี่ก็ไม่แฟร์ดิป้อมมาได้ทั้งสองเพศอ่ะไม่ใช่ป้อมต้องผู้หญิงโอเคโอเคได้ผมไปหากันโอเคครับโอเคค่ะโอ้แอร์เอาน้ำเปล่าก่อนนะเอาน้ำเปล่าก่อนนะครับใช่แต่ขอบคุณครับขอบคุณครับคืออันนี้ป่ะเป็นตัวพี่ตั้มไม่เอาไม่เอาเอาขอโทษนะคะโทษนะครับน้องครับก็คนนิดนึงพอดีถ่ายรายการดีเจภูมิอยู่ครับผมขอถ่ายรูปด้วยตรงนี้นิดนึงได้ไหมนะช่วยหน่อยนะจริงจริงป้าเดียวป้าเดียวขอบคุณมากครับเย้โอเคขอบคุณมากครับท้าก่อนท้าก่อนรู้สึกเหมือนว่าเป็นนักล่าไงไม่รู้คนละครับทั้งสองคนขอถ่ายรูปด้วยตรงป้ายนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับทางซ้ายเย่ได้แล้วค่ะทางซ้ายโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับจินนี่ส่งเข้าปุ๊บเลยครับได้เลยค่ะขอโทษนะครับฉันนุ่มโอเคครับหนึ่งสองซ้ำโอเคครับหนึ่งสองซ้ำเคยดูไหมครับคนหัวขวาของดีเจภูมิเดี๋ยวครับหนึ่งสองขอบคุณมากนะครับโอเคส่งงานโอเคเรียบร้อยร้อนมากจะแล้วตอนนี้ก็ได้โลเคชั่นใหม่กันนะครับสถานีหัวลำโพงเมื่อกี้ที่เขาไปไหว้กันปะใช่อะไรคือว่าหัวลำโพงแต่จริงก็สถานีอยู่ตรงนั้นเหมือนกันโอเคถ้าเดี๋ยวเราเปิด Google ดูก่อนงั้นเราแบ่งเนื้อหาได้ไหมจินนี่ช่วยเปิด Google ดูว่าสถานีพวกมึงไหนเดี๋ยวผมจะโทรย้อนเยียร์พี่ภูมิโอเคได้เลยค่ะดีเจภูมิเมนู Slim Set 21มื้อ 1,999 บาทเดี๋ยววันนี้ลืมกินยาความลดความดันมาด้วยนะ
มัยก่อนตอนอยู่ที่เวียนนาก็ขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กมาแล้วพอย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องนั่งรถ public transport เนี่ยเราก็ชนะมันแล้วว่ามันไม่ถึงหรอกดีเราก็ต้องมันคิดบวกเอาไว้ทำไมมันไม่มีใครคิดมาทางนี้วะเพราะว่าเขาฉลาดกว่าเราเราเหรอเขาดิโอ้ยป้อยคิดดิอยากรู้ว่ามันไหนนี่ของพี่ตั้งอยู่กับมึงใช่ไหมสังพรไอสัตว์ไม่ได้หยิบไอสัตว์เลยวิ่งไปเลยโอ้เสียเวลาลืมสังพรพันหนึ่งห่วยเวรแกนดีไอสัตว์สัตว์ใครบังประตูรถเขาดูเสียเวลาไปสิบวิคุยไม่ถึงเขาน่าจะนั่งรถเมล์รวดเดียวโอ้ยยาวเลยไปว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่าต้องไปขึ้นBTS ที่ไหนเพราะว่าเขาไม่เคยเขาไม่ช่ำชองเหมือนเราหรอกพี่ภูมิอาจจะมีความฉลาดอยู่นิดนึงอาจจะเฮ้ยมาเริ่มที่โสรีก่อนแล้วดูมึงบอกมึงพูดถึงลูกพี่มึงว่าอาจจะมีความฉลาดอยู่นิดนึงมึงต้องด่าเป็นรายการเราคอนเซ็ปต์ทำอะไรโง่ๆใช้สมองงานเปลืองไอ้ฐานน้องโทรมาวะเฮ้ยเขาจะมาบัฟหรือเปล่าโทรไปได้ที่สถานีเดี๋ยวเราลงแล้วเออเดี๋ยวก็ลงอยู่ไหน BTSอยู่ไหนถึงแล้วก็ถึงแล้วอ๋อถึงมาพวกเขาแล้วอีก5ทีกูถึงแล้วกูตามมึงเลยนะเดี๋ยวไปมาแล้วจังหวะต่อไปก็คือเราต้องทำภารกิจให้เสร็จให้เร็วครับพี่ตั้มแมกกาซีนอยู่ไหนไอ้หี่วะพี่แค่โอเคเดี๋ยววิ่งไปก่อนเดี๋ยวไปเอาภารกิจก่อนเจอกันโอเคภารกิจคืออะไรวะภารกิจคือเราต้องหานักศึกษาผู้หญิงต้องใส่ยูนิฟอร์มหรือไม่ก็เฟรชชี่ถ่ายรูป3คนผู้หญิงเหรอใช่ได้ป๊อปจัดการไอ้เร็วไอ้มึงก็ลานกูทีนึงแล้วพอดีถ่ายรายการแล้วทำภารกิจอยู่จะขออนุญาตถ่ายรูปด้วย1รูปครับได้ค่ะมามึงด้วยดิโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมเดี๋ยวเราทำคุณครับลิกซี่1คนต่อ1คู่เหรอวะเดี๋ยวเราโทรหาส้มก่อนโหบอกกติกาไม่ชัดเจนผิดที่คนบอกกติกาโอเคไม่ต้องพูดมากจบแล้วโอเคอะไรถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ทั้งหมดเลยไหนเราออกหรือเรานั่งไปเทียบดีไปสนามกีฬานี่ไงแค่นี้เอง MPK เราเดินไปดีกว่าเราต้องเดินอยู่แล้วเอาเหรอแล้วว่าตามเขาเยี่ยมกันนะเนี่ยตามไปป๊อปน่าจะมีถึง5นาทีอ่ะสวัสดีครับดูเลยฮะพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวส้มไลฟ์มาเฮลโหลเกมมาสเตอร์ถึง MBK แล้วโอเคเอาเลยสาวๆขาพอดีพี่ถ่ายรายการขออนุญาตถ่ายรูปด้วยได้มั้ยคะ1 2 3โอเคเรียบร้อยค่ะ1 2 3เห็นค่ะขอบคุณค่ะสาวๆคนเดินน้อยจังเว้ยมันจะตรงในซอยไหมมุมนั้นมีป้าย APK ไหมไงนักศึกษาน้องขาขอโทษนะคะพอดีพี่ถ่ายรายการอยู่อ่ะแล้วมันมีต้องแบบมีมิชชั่นให้ถ่ายชุดของนักศึกษาผู้ชายอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอโทษนะคะขออนุญาตถ่ายรูปเล่นรูปนึงได้ไหมคะโอเคได้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องคนที่3เลยมากลัวเราใช้คำเราสิขออนุญาตนะฮะไม่ถ่ายทีละคนต้องเป็นแต่คนขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับจบแล้วเร็วจบแล้วพี่ผมเดินยังพี่ผมเดินอยู่สยามเดินไปทำอะไรไม่รู้ผู้ชายไปไหนหมดชุดนักเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องให้พี่พลคนถามจริงๆแล้วถ้าพี่ถามก็จะกลัวนานมากตรงนี้เสียเวลานานมากพี่ว่าลองขึ้นไปดูเดี๋ยวเปลี่ยนโลเพราะมันมีสถานีพีเอสโอเคไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงโอเคต้องขึ้นฝั่งนู้นไปป้อมไปเช็คเอ้าพี่พงทำไรเธอเจอแล้วมันทำภารกิจเสร็จยังขออนุญาตรบกวนเวลาสัก
30นาทีได้ไหมครับ มีเพื่อนผู้ชายคนนึงโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอีกคนตัวเองคนสุดท้ายแล้วคนที่3แล้วพี่แข่งกับพี่พิมพ์อยู่ขอบคุณครับเอาละครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวส่งให้เกมมาสเตอร์ก่อนแสดงว่าป๊อปคิดมันก็ใกล้ๆกับเราเหมือนกันอันนี้ต่อไปคือสายรถไฟหัวลำโพงตอนนี้นะคะเราก็เสร็จไปแล้ว1ที่น่านั่งคือสถานที่แรกของเราก็คือ MBK ตอนนี้ทุกคนกำลังเดินมุ่งหน้าไปสถานที่ที่2นั่นก็คือหัวลำโพงค่ะโดยมีทีมพี่ตั้มนะคะทีมซุปเปอร์ไฮโซไปถึงแล้ว1ทีมเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะคะว่าปลายทางของเขาเนี่ยเขาจะนั่งรถไฟปลายทางของเขาที่ไหนหัวลำโพงเฮ้ยก็ได้นี่โทษนะครับอันนี้ของหัวลำโพงได้ป่ะครับฮะหัวลำโพงใกล้นะครับได้ได้ป่ะหัวลำโพงหัวลำโพงอีก3กิโลโอเคใกล้เป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากโอ้ติดออกกำลังกายบ่อยไหมไม่ออกเลยค่ะไม่ออกเลยไม่ออกเลยแล้วแบบพี่เห็นพี่ตั้มออกบ่อยมากใช่ไหมแต่ทีนี้เราเคยนี่จับคู่ผิดคนมาเนี่ยที่นี่จับคู่ใครได้เลยก็มากที่สุดทีนี้ว่าดีเจภูมิจริงเหรอทำไมถึงคิดว่าคู่กับดีเจภูมิเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนลุยนี่เลยคิดว่าน่าจะรู้ทางเยอะทราบครับคุณเข้าใจอะไรผิดๆละไม่เลยมีแต่คุณขอสิ่งนี้บ้างเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจับคู่พี่ตั้มนะพี่ตั้มไม่รู้ทางเลยทีนี้จะมีแพ้แน่นอนเป็นไงล่ะแต่เราก็นำเลยดีเจภูมิก็ได้ตัวดีเลยฮัลโหลพี่โนครับพี่โนครับเดี๋ยวผมน่าจะตรงกับที่เวเปอร์เลยเดี๋ยวให้แอลกลับบ้านไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็แผน2 3 4ที่ผมไม่ได้ขอแต่พี่โนวางไว้ให้ผมอะครับอันนั้นก็แคนเซิลให้หมดเลยนะพวกพี่ภูมิเขาอ่อนด้อยกว่าที่เขาคิดไว้เยอะพูดเล่นนะครับพูดเล่นเราไม่ได้มีการวางแผน2หรอกคนหนึ่งนัทกรซื่อตรงไม่เคยขี้โกงสร้างวิดีโอคอลเลยพี่ตั้มต้องนั่งรถไฟไปที่ไหนก็ได้อย่างน้อย1สถานีครับถามพี่นะพี่คิดว่าด้วยความว่าจะเป็นใช่คิดเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนได้ค่ะถ้าจะซื้อตั๋วรถไฟไปใกล้แถวแจ้งวัฒนะที่สุดอะครับแค่สถานีเดียวอะไปหลักสี่ใช่ไหมครับได้ต้องซื้อตรงไหนครับตรงนี้ตรงช่องเบอร์13ไปหลักสี่สามที่ครับ211เนี่ยฮะขึ้นตรงไหนขึ้นเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยคอยดูนะถ้าอย่างส้มให้ย้อนกลับไปเจริญกรุงบันเทิงแน่นี่ต้องนั่งครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะเสียเวลาตรงนี้ล่ะจะไม่ลงเรือหรอจะเป็นต่อคือวันนี้มันเป็นการแข่งขันของพวกเราครับที่เราต้องเดินทางที่จุดปลายทางของวันเนี่ย อยู่ที่แจ้งวัฒนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะโดนบังคับนั่งรถนั่งเรือมั่วซั่วไปหมดเลยก็อย่างนั้นที่ได้สำหรับสีให้บังคับลองถามดูว่ามีสายไหนไปท่าน้ำนนท์แล้วก็ลงเจ้าพระยากับอ้าวโอ้ยมาครับขอจับมือหน่อยขอบคุณมากครับโอเคโอเคท่าน้ำนนท์โอเคเราเดินเส้นนี้เรื่อยๆถ้ามีรถเมล์ขึ้นใช่ๆถูกแล้ว29 34 11 35 01ลาลงกรของมหาลัยโอ้ไอ้เหี้ยนั่นประดักนี่นะแล้วก็ถ่ายยิงขึ้นจบแล้วโอ้แล้วเมื่อกี้113ไม่จอดเลยอ่ะเดินต่อไปมั้ยมันมีป้ายหน้ามั้ยอ่ะคนออกกติกาแบบไม่ชัดเจนโอ้โหโอเคไม่ต้องพูดมากจบแล้วโอเคเสียเวลาไป20นาทีอะไรก็ได้บวยไปก่อนถ้าเราเดินก็2กิโลเองนะประหยัดตังค์ได้30กว่าบาทเลยนะรถเมย์แถวนี้มีสายไหนไปหัวลำโพงไหมพี่เอาไปท้ายมือแล้วเดินจะมีป้ายรถอยู่หน้าสนามกีฬาครับรถออกแล้วเดี๋ยวหัวใจจะวายจะวายจริงสวัสดีครับพี่ครับหัวลำโพงมีคันไหนไปบ้างพี่3อ่ะ73ได้พี่โอเคมาแล้วก็จะใส่อะไรเป็นร้อนอย่างเงี้ยทันเลยถ้าอีกทีมนึงต้องเสียเวลารอก็เสร็จแล้วอ่ะมันใจไงวะเชื่อไหมว่าที่นั้นที่บ้านพี่ปู่ทำบริษัทรถเมล์เกิดมาไม่เคยทำรถเมล์โอ้คลาสสิกมากชอบเดี๋ยวก็เอ้าเป็นไรหอบขึ้นรถเมล์39บาทของที่เราเตรียมมาได้ใช้ทั้งหมดยากันหอบแต่หัวลำโพงน่าจะมันก็น่าจะลงหน้าหัวลำโพงเลยแหละมันไม่เข้าไปวนอยู่แล้วเพราะคันนี้เป็นสะพานพุทธเดี๋ยวมันสบายกว่าที่คิดเยอะเลยนะเย็นเหมือนบีเอสเลยเชื่อป่ะพลอยดาวัตสถานีต่อไปเขาต้องให้ไปแถวแถวมะนาว
ราะมันจะมีรถมีทั้งรถไฟใต้ดินไปทางสำเพ็งทางอะไรพวกนั้นแล้วก็มีรถเมล์แล้วสุดท้ายพอเราจะไปปากเกร็ดเราต้องนั่งเรือไปต่อไปดาวเอาคีโมใช่ไหมแต่ว่าพี่ว่าตอนนี้ดีไม่ดีเราอาจจะสูสีหรือไม่ก็แซงป๊อปคริสแล้วเห็นวะเฮ้ยคือดีนะเอ้าไปด้วยกันวะลอกกันบ้านกูตลอดเลยเหรอต้องขึ้นก่อนพี่กูจะถึงหัวลำโพงแล้วเนี่ยกูว่าถึงแล้วแสดงว่าตอนนี้เราตามไอ้ป๊อปคริสทันละโอเคเดี๋ยวไปเจอที่หัวลำโพงพี่เดี๋ยวไปแข่งกันที่หัวลำโพงไปหัวลำโพงเฮ้ยไม่เจอไม่เจออาจจะมาถึงเราก็ไปแล้วเฮ้ยมันตามมาแล้ววะโอ้เราต้องไปอีก2ที่ที่เราไม่รู้อยู่เนี่ยนั่งรถไฟแม่งเลยอยู่หัวลำโพงแล้วกูต้องมีภารกิจกับรถไฟไม่งั้นเขาคงไม่ให้มาหลงหัวลำโพงหรอกเฮ้ยตั้มนะตั้มสวัสดีครับเฮ้ยทำไมอยู่บนรถไฟอ่ะว่าแล้วเห็นไหมเขาต้องนั่งรถไฟนั่งไปไหนอ่ะนั่งไปไหนพี่เจอกันเจอกันกูถ่ายรูปไว้ก่อนเราจะได้บอกเขาจะบอกกติกาเลยซูมซูมนั่งรถไฟไปที่ไหนก็ได้อย่างน้อย1สถานีพอแล้วรถตู้พิชานี่หว่าไอ้สวัสดีนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะเกมมาสเตอร์เราอยู่ในนู้นรถตู้กูเชลเลยจะส้มต้องขึ้นรถไฟพี่พลอยพลอยว่าถ้าเราขึ้นได้เราต้องนั่งไปลงที่มันใกล้เวเปอร์สุดอ่ะมันอาจจะต้องย้อนกลับมาที่ว่าเอาให้ใกล้ที่นี่ที่สุดดีกว่าโอเคเอาไอ้คิดมันปั๊บเฮียเห็นไหมมันไปลงป้ายใกล้กว่าเราไอ้คิดมันปั๊บมันแทงเราไปแล้วโอ้โหมันลงหน้านั้นเลยสวัสดีครับคนละเส้นคนละเส้นกันคนละสายเฮ้ยคนนู้นเร็วกว่าคือตอนนี้เราอะเสมอกับป๊อปคิดแล้วเฮ้ยไม่พี่พลอยรถไฟอะถนัดเดี๋ยวถามก่อนคิดจองตั๋วข้างในถามใครได้วะเฮียหลงเลยนู่นไงหน่วยงานการเดินทางพิเศษสองสิบสามได้มาแล้ว10นาทีเว้ยได้มาแล้ว10นาทีเว้ยมีอะไรจะออกเร็วสุดแล้วไปใกล้ๆไหมจ๊ะมีอันไหนที่ใกล้สุดอ่ะพี่อันไหนจะออกอีก2นาทีโอเคเอาเนี่ยเลยครับผมเอาด้วยครับเอาด้วยไอ้จ่ายตังค์นี่อีก2นาทีไปคนไปเอามาแซงคิวจอกใช่ไหมพี่ใช่ชันชลาไหนคะชันชลาที่6เลยสามคนเช่นกันจ้ะวิ่งค่ะวิ่งนิดนึงไปชันชลาที่ไหนพลอย6ให้มันตกให้มันตกรถ6พี่ไปก่อนเลยท่านนะคะนายขอบคุณนะครับหกเอาโดนอะไรยืนเนาะตรงนี้แหละอยู่ใกล้ประตูไว้โอเคผมถึง3เซนละพี่ตั้มคะให้พี่ตั้มเดินทางจากสถานีปลายทางนะคะไปที่วัดอรุณราชวนารามค่ะทีนี้โดนร้องวัดอรุณถามเขาไปต่อตรงไหนดีครับวัดอรุณนั่งเรือได้ครับไปนั่งเรือตรงไหนได้คันนี้ไปนั่งเรือได้ไหมถ้าคันนี้องค์สนามหลวงได้ไหมครับได้โอเคสมมติว่าไปลงป้ายหลักเมืองอ่ะครับไปแดงหลักเมืองแล้วก็ล็อกตรงวัดพระแก้วใช่ไหมมันจะเป็นท่าช้างเนี่ยเราต้องไปไหนล่ะพร้อมลงกันอ่ะคือมันถ้ามันลงขวาแล้วลงซ้ายก็แยกกันเลยเฮ้ยๆๆเตรียมตัวฝั่งนี้เว้นเอาซ้ายก่อนแล้วๆๆๆไม่มีครับถนนเข้าไปค่ะรีบโทรหากูต่อที่ไอ้พวกนั้นจะโทรพึ่งพิมพ์หาส้มนี่เราไปไม่มีก่อนลงแล้วจ้าไปไหนต่อสอนอพญาไทพญาไทถนนวรารามโอเคไปบายถึงแล้วโอเค
วัดอรุณมึงเชิญเลยไกสัตว์โอเคโอเคครับผมพี่ถ้าจะไปวัดอรุณน่ะมีป้ายไหนไปลงป่ะคะต้องห้ามวัดลานุสาวรีย์อยู่ไหนอะวัดอรุณน่ะมันต้องไปสายปิ่นเกล้าอะไรกันนะวัดอรุณมันไม่อยู่ใกล้วัดพระแก้วป่ะใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามงั้นเราไปวัดพระแก้วแล้วเราก็ข้ามไปถูกมั้ยต้องไปสายที่มันไปสะพานปิ่นเกล้าอ่ะมีป่ะโอเคครับคุณค่ะ503แล้วทำไมมันรีบวิ่งไปเหมือนมันรู้ก่อนเรายังไงก็ไม่รู้โรงเรียนสติราชมหาวิทยาลัยราชก่อนแล้วทางนู้นเขาไปยังไงวะจะแพ้ไม่ได้นะมึงเสียชื่อไอ้เหี้ยเด็กไทยหมดเด็กไทยโลโก้ได้แค่นี้เหรอไอ้เดี๋ยวมันยังไม่จบเดี๋ยวเรามาวัดกันที่ภารกิจครับผมว่าใครทำภารกิจเร็วกว่านี่แป๊บเดียวตามมาแล้วเนี่ยอะไรพี่เอาไปเดี๋ยวซื้อข้าวกินนะเดี๋ยวซื้อเหล้านะต้องสายอะไรครับ201ค่ะเฮ้ยสายด้วยกันเหรอเรานั่งไปลงก่อนเรานั่งไปลงก่อนมาแล้วไปสนามหลวงครับไปไหนกันน่ะเราห้ามสถานีเดียวกับเขาเราห้ามหมดสถานีเลยครับผมเดินไปหลังมานะครับผมเดินไปหลังครับผมนั่งคอไม่ครับนั่งไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เลยครับพี่น้องคุณคุณแก่ไหมแล้วว่าชื่อนี้น้องคุณเฉยน้องคุณเฉยน้องเบล่าโรคปอดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโอ้ยไม่ใช่ผมเฮ้ยนี่ก็โดนลุงเขาเล่นเฉยตรงไปเลยเส้นนี้เลยนะครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับมานะครับเคดูต่อไปฝั่งไหนเอ่ยคุยกับวัดไปแล้วไปตรงท่าช้างว่าไงนายกระเต้ทำไมรวมตัวกับพี่พุ่มอ่ะอยู่ไหนละกำลังไปท่าเรือเฮ้ยนี่วัดแก้วเหรอวัดอะไรสักอย่างอ่ะเอาไปผิดวัดเหรอไปดูว่าเรียกว่าสถาปัตยกรรมไปดูยักษ์อ๋อมันโกหกเราอยู่เจอกันตอนนี้ทีมซุปเปอร์ไฮโซกำลังมุ่งหน้าเดินไปที่ท่าช้างนะคะนี่ถ้าทีมซุปเปอร์ไฮโซแวะลงไปที่ท่าเตียนข้ามฝั่งไปก็จะถึงวัดอรุณเลยสงสัยอยากจะเดินชมวิวรอบพระนครมาดูกันนะคะว่าทีมอื่นจะตามทันหรือเปล่าไปไหนครับไปวัดอรุณครับท่าเรือสาธารณะข้างในนะครับร้อยเท่าไหร่นะครับ80ค่ะไปเรือธรรมดาโอเคเรือธรรมดาข้างในเลยโอเคขึ้นชั้น2มั้ยได้ๆน่าจะอารมณ์ดีโอเคอันนี้คือมันต่างจากเรือตรงนู้นยังไงครับหรือวิ่งเหมือนกันเรือด่วนเหรอคะใช่เรือด่วนเขาจะจอดหลายท่าค่ะเรืออันนี้จะเป็นเรือท่องเที่ยวแต่ระยะเวลาในการเดินทางนี่ช้ากว่ามั้ยครับไวกว่าไวกว่าใช่มั้ยจอดน้อยท่ากว่าโอเคมั่นใจวิ่งกันอย่าเลยนี่มันรู้อ่ะเพราะนะคะอันนี้เราไปท่าเทียนใช่มั้ยนะไม่ไปท่าเตียนก็ไม่ไกลใช่ไหมนะไม่ไกลค่ะเดินสนามหลวงแล้วก็เลยวัดพระแก้วแล้วเราก็เลยวนค่ะวนด้วยเออมันไปไหนเนี่ยวะเด็กมันเอาสนุกมันเป็นเด็กแถวนี้ร้ายเว้ยมันร้ายเมื่อกี้ป๊อปมันทำงานอยู่สนามหลวงทุกคืนมันต้องมาขายของเหรออืมใช่ของมันอะไอ้ที่ว่าเราถึงก่อนมันวะพอยก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคตอนนี้เราได้แยกทางมากับพี่ภูมินะคือจากนี้ดูจากแผนที่เส้นทางอ่ะตรงนั้นเนี่ยกว่าจะเดินมาทางท่าน้ำเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปทางโน้นอ่ะค่อนข้างไกลแต่เรานั่งคันนี้อาจจะอ้อมนิดนึงไปลงตรงหน้าท่าเตียนเลยเฮ้ยใกล้เลยที่ไหนพี่เดือนหน้าครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวลงตรงนี้เพราะว่าอู่อยู่นี่คือว่าเรามีโอกาสแซงพี่ภูมิตรงนี้แหละแต่จะเรียกคืน10นาทีได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเนี่ยส่งรูปวัดโพไปให้พี่ส้มแล้วบอกว่าอรุณเออเหมือนกันหมดแหละโหเช็คพุทธีนะข้ามฝั่งไปน่าจะเจอขอบคุณมากครับผมครับเสือทองทำไม่ถูกกฎเว้ยเส้นทางไปท่าเตียนสามารถเดินทางได้โดยตรงไปสถานท่าเตียนภายในสามประมาณ5-8 นาทีโอเคเนี่ยคือเข้าเป็นท่านี้ใช่ไหมโอ้ดีเลยได้วิชาจากน้องคนสวยแล้ว
ขอบคุณนะคะโอ้โหอย่างร้อนใช่นะป๊อปคิดวิ่งขึ้นเรือไปเนี่ยหายนะวัดอรุณนี่ไงวัดอรุณวัดอรุณอรุณส่องดิป๊อปอีคลิปมันอยู่บนเรือวะถ้าเกิดมันพลาดเลยเรานี่4 บาท 4 บาท 4 บาทจริงด้วยยังไม่เห็นพี่ภูยังไม่มาเอาเลยฮะออกมาเลยปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วถึงก่อนได้ไงไล่ลงเรือเลยลงเรือเลยค่ะลงเรือเลยเอ้าไอ้เขาปิดประตูไปแล้วเหรอไอ้นี่ติดตามพวกผมป่ะเนี่ยดูดิที่เหลือนี่ไม่ให้เข้านะให้มันเข้ามา2คนนี่ดูเสื้อด้วยเขากลัวเสื้อแค่เดี๋ยวมาดูกันตรงภารกิจที่เป็นเพศเดียวกันคือกินแล้วการหอมแก้เนี่ยมันเป็นการทักทายกันเราทำด้วยความเคารพนะครับเพราะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการอะไรนะความรักหรืออะไรนะไม่ได้ลวนลามอะไรครับผมฝากตรงนู้นเต็มเลยเลยที่ถึงแล้วโอ้โหมากับฝนเลยโอเคไปค่ะไปค่ะเดินระวังนะหอมแก้มชาวต่างชาติเพศเดียวกันแล้วถ่ายรูปมาคนละหนึ่งรูปเฮ้ยเล่นนี่หอมเด็กนี่หอมเด็กเออเด็กเด็กเขาจะบอกอายุ Hello you guys speak English yeah we're actually YouTubers and we're on a mission and one of the mission is that we have to find a tourist to peck on the cheek but I have to kiss a boy and she has to kiss a girl on the cheek if it's possible okay and we can do it on the boat yeah we go on the boat okay yeah you can look okay 1 2 okay okay sorry it's fine thank you okay thank you yeah ไม่ใช่ว่าถ้าโดนอีกจูบบนเรือไม่รู้ไอ้ส้มให้ป่ะไม่ยอมตอบไลน์ด้วยเนี่ยไม่ได้ต้องเห็นวัดเหรอเนี่ยหาใครดูเฟนรี่หน่อยก็ได้แล้วก็ใช่ผู้หญิงก็ไม่มีปัญหาหรอกผมอ่ะขอเด็กผู้ชายแล้วกันจริงคู่นี้เนี่ยคู่นี้ได้ป่ะคู่นี้ได้ป่ะพี่ตั้มจัดการกูจะคุยกันว่าเขิน Hey sorry guys you guys visiting sorry so we're shooting a bit of like an amazing race kind of show do you mind if she takes a picture with your girlfriend yeah just one picture yeah but I need to kiss her a little bit on the cheek okay thank you all right thank you so much hope you guys enjoy Thailand guys ต้องหอมแค่หอมแก้มนะไม่งั้นโหดไปพี่ตั้มเด็กคนนี้ป่ะอ้าวไอ้ตั้มยังอยู่นู่นอยู่เลยอ้าวช้าเหรอเฮ้ยอ้าวนี่ตรงนี้โอเคมันเห็นวัดอยู่ค่ะแม่ทำไมเขามาถึงก่อนเราวะต้องบูเขาวะไม่ได้ไม่การแพ้ Excuse me Do you speak English Yeah we are English oh, Okay For you to help us out a little bit we're actually on a YouTube show and one of the mission is to kiss a tourist in front of the temple Really Yes Just on the cheek Is it possible It is certainly possible Oh thank you so much. So much Okay 1 2 Beautiful Thank you so much. And now I'm so sorry for this. You're not gonna enjoy this. But yes, okay. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so bye much. Bye. Thank you. Thank you. Your son's so handsome. Can I take a picture with him? Sorry, it's for a game show. Just one quick picture. Is that okay? One picture. Okay. All right. So this is just gesture, Thai people gesture. Okay. All right. โอเคได้ไม่เห็นวะไม่เห็นวะ Thank you เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วเห็นวัดอยู่เห็นขอบวัดอยู่โอเคไปไหนบอกแล้วส่งไปในกลุ่มเลยส่งไปในกลุ่มไปเนี่ยไอ้คิดไอ้ป๊อปมันนำเราตอนสุดท้ายนี่ไงวะตรงนี้มันมีเรือที่มันไม่ข้ามมันไปเลยไหมใช่ค่ะ
ใช่ตั้มตั้มไปตั้มข้ามเรือที่เอออะไรดีกูมองหน้าก่อนเกาะกระแสก่อนเกาะกระแสก่อนเฮ้ยมาแซงกันตอนสุดท้ายได้ไงวะเอางี้ข้ามฝั่งก่อนแล้วกันโอเคนั่งรถเมย์ไปลงหน้ามอกูแล้วนั่งสายเดียวไปลงเซนแจ้งโอเคเอ้ยขอให้ลำนี้ไปก่อนที่พี่ครูจะเข้ามาตอนนี้เราได้ข่าวมาจากวงในนะครับว่าทั้ง2ทีมยังอยู่ที่วัดอรุณนี่อยู่เลยนะครับซึ่งเรานำเขามาก่อน19แต่ตอนนี้คือกังวลที่สุดคือเรือไม่เต็มสักทีใช่ครับลุ้นกันอยู่ครับตอนนี้เรานำพี่ค่ะถ้าจะไปต่างเกตอ่ะนั่งเรืออะไรปากเกตก็ต้องไปขึ้นท่าน้ำนนท์แต่ว่าเราต้องท่าเรือน้ำนนท์ท่า2ใช่ไหมครับอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อครับป่ะตัวเองรู้เปล่าว่าถ้าเกิดว่าจากท่าน้ำนนท์อ่ะแล้วเราไม่นั่งแท็กซี่อ่ะมันมีอะไรไปอ่ะสองแถวเป็นอะไรไม่พี่มีไอเดียโอเคมาให้ฟังมันมีนี้ผมคิดมานานแล้วคือพี่อ่ะเคยทำรีวิวให้กับแอปพลิเคชันอันนี้มันชื่อฮอปคาร์เช่ารถอ่ะแล้วเราไม่ผิดหรอไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้เป็น A to B คือเราต้องไปที่สถานีการเช่าเขาอ่ะเราก็ไปคืนที่ใกล้ที่สุดเหมือนนั่งรถเมย์อ่ะตอนนี้ไอ้ป๊อปคริสอ่ะน่าจะนำเราไปเรือสะพานนักลำหนึ่งหรือสองลำส่วนไอ้ตั้มน่าจะตามเลยประมาณลำหนึ่งสองลำไอ้เกมที่ย่างจริงอ่ะคือจากจังหวะเนี้ยไปถึงเวเปอร์แล้วพี่มองแล้วพี่ว่าถ้าเกิดว่าเราถึงนนเนี่ยภายในประมาณ15นาที20นาทีอ่ะมันมีสเตชันของฮอปคาร์เลยเราขึ้นนั้นปั๊บเรายิงยาวเข้าแถวเวเปอร์ต้องมีที่รับรถอยู่แล้วเพราะว่าเขาสามารถที่จะรับส่งรถได้หลายจุดพอสมควรนั่งสายอะไรไปพี่ใช่มึงอ่ะนั่งสายอะไรผมนั่งสาย42โคตรไม่เชื่อไปลงกันเซ็นแจ้งสาย4มีเกี๊ยวพี่เฮ้ยมันเกี๊ยวพี่มามันมาโอเครถมีมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะเจอกันแล้วบ๊ายบายขยี้กันมัดๆเลยเราต้องเล่นด้วยกลอะไรสักอย่างละก็เดี๋ยวไปหารถตู้แถวปิ่นเกล้าก็ได้ครับโอเคแล้วก็เราไม่ติดเราสูสีก็จะหาที่โดดใกล้ๆแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ได้เลยเอาจริงนะถ้าพี่ภูมิไม่มากับเราอ่ะเขาก็นั่นคือเราเขาตามมาไม่เห็นเหรอที่แบบติดกันอยู่2จุดอ่ะสาเหตุอะไรเพราะว่าเขาพยายามวิ่งต้อยๆๆตามหลังเราให้ได้โอ้โหทำไมจะไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปลงที่โรงเรียนยุทธบุรณะแล้วก็ต่อสาย542ไปลงแถวสมุทรสามัคคีแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถเข้าเวเปอร์พี่คะแจ้งวัฒนะไปนานหรือยังเอาคันเมื่อกี้เหรอไม่ดีเรามีคันไหนอีกอะคะใกล้เคียงก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปต่อที่อื่นก็ได้ลงบางใหญ่แล้วข้ามฝั่งไปรถไฟฟ้าก็ได้โอเคได้ครับขอบคุณครับไปด้วยครับ3ที่ครับตอนนี้ผมได้เข้าไปใน YouTubeแล้วไปตามหาวิดีโอที่มันเป็นภาพที่ถ่ายบรรยากาศภายในนิชดาธานีแล้วผมก็ไปคอปมาจาก YouTube ประมาณ10วิส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนเสียขวัญว่าถึงแล้วนะจ๊ะพี่ภูมิบอกว่าเคส่วนพี่ตั้มบอกยอมโอเคเดี๋ยวรออีกสายนึงนะครับไปต่อขึ้นสะพานลอยครับโอเคตรงวิ่งหน่อยครับทีนี้สู้ๆนะจะบอกว่าได้ครับได้เกือบจะชื่อสนใจครับแต่ว่าป๊อปคริสมันชนะไปแล้วแต่ว่าต้องมีหลักฐานครับน้องส้มนั่งอยู่คนเดียวเปิดกล้องจอดีที่ร้านดูไม่ผิดกฎนะไม่ได้คุยกับใครเปิดดูเองตอนนี้พวกเราอยู่กับมานะครับก็เดี๋ยวโดดลงแถวนี้ออกสองแถวแล้วก็แท็กซี่ละใกล้ละใกล้ละใกล้ความจริงละนึกว่าเรือจะเร็วแต่เสือกเจอเรือหวานเย็นจอดแม่งโคตรทีเลยเราแม่งสูสีกับอีเราตอนนี้ตั้มมาตลอดเลยเราชิงสองอยู่ก็ไม่แน่เพราะว่าทีมไอ้เท็ดไอ้ป๊อปเราไม่รู้มันใช้เงินมากน้อยขนาดไหนใช้เยอะก็ได้ไหวไหมพี่พลอยหลังนี้สบายแล้วโอเคเราเปิดแอปพลิเคชันฮอปคาร์นะครับมันมีโลเคชั่นที่อยู่ที่ท่าน้ำนนท์พอดีเลยทีนี้เราต้องสำคัญก็ต้องหาที่ใกล้เวเปอร์สุดเพราะเราไม่สามารถเข้าไปในเวเปอร์ได้
นี่ไงเฮียโคตรโชคดีเลยไหนมีอยู่ใกล้ๆไอ้เซ็นทรัลแจ้งโอ้ดีเลยอ่ะหน้าหมู่บ้านตั้มอ่ะได้ข้อความจากครอบครัวมาละเป็นโตโยต้าไปแล้วเหรอไปหารถก่อนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมัครตอนนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยได้ใช้ฟรี500บาทแต่ว่าแปลว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้โอเคงั้นเราถึงเราได้รถนี้ฟรีเราอาจจะมีไปชนะมันเรื่องของเงินได้ไม่เวลาละก็เนี่ยอพอพี่รีเซิร์ฟรถปุ๊บกดแค่ตรงนี้อันล็อกปั๊บเปิดเลยโอ้ยได้เลยเหรอครับได้เลยโอเคก็เรารีบไปกันเลยได้เลยว่าเคยรีวิวฮอปคาร์มาเมื่อสักประมาณ6เดือนที่แล้วสมัยเนี้ยหนึ่งในสิ่งที่พี่ว่าน่าเป็นห่วงสุดคือคนเนี่ยชอบไปสร้างหนี้สินและหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่ลดราคาเยอะที่สุดก็คือรถนั่นเองทีนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณใช้รถวันละแค่2ชั่วโมงแต่คุณก็จ่ายค่าใช้รถแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองรถคันเนี้ยเราเช่ามาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองต่อชั่วโมงถูกมากแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ที่89บาทแล้วตอนนี้แบบโตเร็วมากจนมีสเตชันรับส่งรถเนี่ยอยู่มากกว่า200จุดทั่วประเทศไทยครับแล้วถึงแล้วนี่โอเคนู่นไงที่จอดรถคาจบแล้วเหรอแค่เนี้ยเอารถคืนกดว่าคืนรถเรียบร้อยแล้วเขาก็แค่นั้นเองเลยอันนี้แค่เดี๋ยวรีบไปก่อนโอเคเราก็เข้าไปที่ตัวฮอปคาร์แอปพลิเคชันกดล็อกรถโอเคล็อกแล้วกด finish trip โอเคเรียบร้อยเรียบง่ายมากอ่ะรีบไปเลยดีกว่าไปตอนนี้นะแผนของเราที่บลัฟทุกคนก็ตอนนี้พี่ตั้มรู้แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราจะถึงหน้าซอยสามัคคีแล้วครับผมถ้าไม่เดินเข้าก็หา2แถวเข้าแต่คิดว่าเวลาเหลือเฟือสบายสบายยังไงก็ชนะใช่ไหมครับป๊อปธรรมดาเครื่องของนี่ตรงตรงมือแค่แล้วแวะเซเว่นไหมเวลาเหลือแวะเซเว่นก็ได้โอ้โหแดกเบียร์สักแก้วสองแถวขึ้นตรงไหนครับสองแถวไปอันนี้ป่ะไม่ใช่ไปสามัคคีอะครับใช่ไหมเอ่ยจะไปในหมู่บ้านนิชราครับอยู่ในซอยสามัคคีซอยสามัคคี29ครับสีเหลืองอันนี้ใช่ไหมครับในซอยนะครับโอเคขอบคุณครับซอยราชคจินี่นี่ไงวงจำลำเจอละเย่คันนี้ไปครับวิ่งอันนี้ไปซอยสามัคคีใช่ไหมครับถึงหน้าหมู่บ้านที่เลยใช่ไหมถึงหน้าในซอยสามัคคี29ใช่แจ้งสามัคคี29ใช่ไหมครับมีชัดอ่ะใช่เอาไม่ผ่านนะครับไม่เป็นไรไปต่อได้ใช่ไหมครับขอใกล้ๆก็พอครับเดี๋ยวโดดขึ้นแท็กซี่น่าจะได้ไอ้เหี้ยแม่งโคตรโชคดีพอดีเขาโคกับเชลไงแล้วเชลเสือกอยู่หน้าปากซอยเลยรีบไปดูดิเราจะขอนวดอยู่ป่ะร้านนวดมานะเอาไหนความสวยการโบกรถอ่ะไม่มีรถคันหน้าถ้าอย่างเงี้ยเดินไปมี20นาทีให้พี่ภูมิตัดสินใจว่ามันครึ่งทางของการเนี่ยเจ้าเนี่ยนิสดาแน่ลูกฝรั่งเงี้ยแต่ว่านั่งกับรถกอล์ฟเฮ้ยตุ๊กๆพี่ครับเข้าร้านอาหารที่หมู่บ้านนิสดาธานีคิดเท่าไหร่ครับพี่50ไหวไหมพอดีหรือ50บาทพี่ไปไกลที่สุดได้เท่าไหร่พี่ก็ปาผมไปไกลสุดเท่าที่ได้ก็ได้หมู่บ้านตรงนี้เองพี่เข้าตรงนี้เขารถอย่างนี้ไม่ให้เข้าต้องมีสติ๊กเกอร์น่าจะได้นะพี่งั้นไปถึงไอ้นนท์ไปดูที่หน้าหมู่บ้านก่อนไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราต้องวิ่งไปโอเคครับตุ๊กตุ๊กไปตรงซอยสามัคคีอะครับตรงไหนสามัคคีหน้าหมู่บ้านนิชดาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ข้างนอกใช่ไหมข้างนอกข้างนอกได้40บาทถ้าข้างในครับ50ได้ไหม50ได้ไหมไปร้านอาหารนะนิดเดียวขอบคุณครับงานตุ๊กตุ๊กนะครับภารกิจเรา2คนเย้สเตชันสุดท้าย next station vapor ไอ้เหี้ยคิดเดินเร็วชิบหายถึงแล้วนิชดาครับผมอีกไม่เกิน120เมตร150เมตร
อะไรก็มีคุณแน่ๆก็มีคุณแน่ๆถึงก่อนแน่นอนโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเวเปอร์ขออนุญาตทำเสียงมารยาทนิดหน่อยฮะก็ตอนนี้เป็นเวลา 16:27 นาทีนะครับทีมถึงแล้วว่าถึงแล้วเรามานั่งดูกันว่าขึ้นแฮชแท็กใหม่นะครับแฮชแท็กสายกระพุ่มจะอีกนานไหมนะครับแล้วก็ไอ้ป๊อปตัวบัฟไอ้ป๊อปตัวปันสนุกสนุกค่ะสนุกแป๊บนึงครับแป๊บนึงเอาดูดูเฮ้ยพี่ภูมิงงว่ะจินนี่เจ็บข้อเท้าเขาไม่อยากเดินแล้วว่ะพี่ทำไงดีวะโอเคงั้นมันก็ยอมแพ้ไปเฮ้ยพี่จริงจังให้ความรับน้องได้ไหมน้องไม่ไหวแล้วได้ก็นั่งแท็กซี่กลับมาดิได้ก็เดี๋ยวอาจจะดูแค่รถเพราะว่าอาจจะหนักไปสำหรับน้องเขาอ่ะพี่ได้ก็นี่พี่ถึงไหนละเนี่ยกำลังเนี่ยจอดหน้าเวเปอร์เนี่ยกำลังวิ่งเข้าเนี่ยจริงเหรอครับพี่โอเคโทษทีเจอกันครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากนะคะมาพี่บอยไหนเกมมาสเตอร์อยู่ไหนเกมมาสเตอร์เมื่อกี้ฉันได้เก็บภาพของไว้ไหมสแตมป์เวลาไว้ก่อนทำภารกิจยังส่งภารกิจอะไรมีภารกิจด้วยเหรอภารกิจส่งไปให้แล้วในกรุ๊ปเอาเอาแล้วเร็วอ้าวสวัสดีครับสายระพูมอ้าวหลงทางเหรอครับเฮ้ยหลงทางเหรอครับไอ้จ้าอะไรวะเขาหลอกเรามันหลอกเราเหรออยู่ในห้องน้ำครับคือมีเวลากินน้ำหมดคนละแก้วเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วล้างหน้าล้างตาอีกนิดนึงจะไปอาบน้ำปะเนี่ยแต่มึงดูเงินกูก่อนห่างกันแค่5นาทีที่ดูแป๊บเดียวแต่ไอเฮียริโตยังมาไม่ถึงไอเฟอร์คิดไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงเอาไอจักจริงเหรอต้องคือมันพูดเสร็จปุ๊บผมเปิดกล้องวงจรปิดร้านดูมีซ่อมร่างอยู่คนเดียวเอาแล้วบ้านมันจะถึงเร็วมากันเอายี่เราชนะวะเดี๋ยวยี่เราชนะวะไม่มีภารกิจอีกตอนนี้มึงถ่ายรูปที่ร้านได้ที่เก่าอ่ะผมหาในยูทูบครับผมไอเหี้ยพวกกูก็เครียดกันไอ้เหี้ยอะไรคือสุดท้ายเร็วอะไรสุดท้ายเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายของกูไม่เป็นไรให้มันเสียเวลาให้มันเสียเวลาอีกสักสิบนาทีจริงๆให้เราใจเจ้าคอมเนี่ยหนักไหมไปไปเดินไปก่อนไหนอ่ะเดินกลับไปดูดีๆโอ้แล้วบอกว่าถ่ายคู่กับนาฬิกาเนี่ยไม่โจทย์ไม่เคลียร์อีกแล้วนะโอเคไม่ต้องพูดมากโจทย์แล้วโอเคเรื่องคอมเพลนเยอะมากยังไงเนี่ยวันนี้มึงน่าจะติงสุดไหมเหรอเออวิ่งเดินเข้ามาเหรอใช่เดินมาจากสมาคีนู่นพยายามประหยัดตังค์เหรอใช่แล้วโอ้ยอาบน้ำมาเนี่ยปรบมือให้กับความพยายามของทุกๆคนระดับในการเข้าเส้นชัยเนี่ยก็คือทีมหมื่นล้านเข้าก่อนครับทีมเด็กนอกที่เมาเข้าที่2ครับแล้วไอ้ตัวเต็งแม่งเสร็จเข้าที่3สักครั้งอันนี้มันชื่ออะไรทีมอะไรเนี่ยทีมเด็กเหี้ยทีมแพ้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาอย่างเดียวมันคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยซึ่งตอนนี้เกมมาสเตอร์ของเราได้คำนวณออกมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ทีมที่1กุ้งเผา10ตัวเงิน 5,000 บาททีมที่2ส้มตำทีมที่3ส้มตำแต่เล่านะแต่เล่าด้วยเราได้ทีมที่หนึ่งทีมเดียวค่าใช้จ่ายจะถูกหาร2แล้วจะเท่ากับเวลาที่ใช้ทั้งหมดนะคะโดยทีมพี่ตั้มอ่ะเข้าทีมแรกจะไม่นับเวลาก็คือ0กับบวกค่าใช้จ่ายก็คือพี่ตั้มใช้ไปทั้งหมด446บาทแล้วก็หาร2ก็คือเวลาที่พี่ตั้มใช้ไปก็คือ223นาทีค่ะ223นาทีคือทุกคนไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องสนใจไปเลยนะทำไมอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะไปไหนเล่าแล้วเนี่ยแม่ค้าไม่ใช่เหรอสุขุนแม่สองสิ
2-2-8เออไม่ได้อันนี้เบาแดดแล้วเบาแดดละแล้วก็ทีมที่เข้ามาเป็นอันดับที่2ก็คือทีมเด็กนอกที่เมานะคะเข้ามาช้ากว่าพี่ตั้ม5นาทีใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด314บาทหาร2ก็คือตกเท่ากับ172นาทีแล้วก็บวกเพิ่มอีก5นาทีที่เข้ามาช้าก็จะเป็น177นาทีค่ะถ้าไม่บวกเพิ่มมันลดน้อยลงอ่ะบวกเพิ่มบวกเพิ่มโอเคพี่พลอยพี่พลอยฟังไปแล้วก็ดื่มแล้วก็ทีมที่เข้ามาเป็นอันดับ3นะคะทีมสุดท้ายก็คือทีมเด็กไทยเข้ามาช้าจากทีมแรก20นาทีค่ะแต่ค่าใช้จ่ายของเขาใช้ไปทั้งหมด333บาทแล้วก็นับเป็นนาทีจะเหลือเป็น 166.5 นาทีแล้วก็บวกกับ20นาทีเป็น 186.5 นาทีค่ะและทีมที่ใช้เวลาและรวมกันทั้งหมดนะคะทีมที่ชนะก็คือทีมเด็กนอกขี้เมาค่ะใช้ไป177นาทีมันคือชื่อของเราเหรอเนี่ยขนาดไอ้เด็กเหี้ยมันเด็กชายเชิญชิวอะไรนะอืมใช่เชิญชิวนิดเดียวแต่ว่าแต่พี่ตั้มอ่ะของตั้มเนี่ยคือตรงนี้ต้องให้แจ้งก่อนมีบินน่ะมีบินเหน็บอ่ะนี่ถ้าทีมนี้แบบว่านั่งเรือข้ามฟากตกคนละ10บาทเป็น12บาททุกคนนี้จะได้ไปใช้เวลาทั้งหมด139นาทีเองนะคะจะแบบชนะเลิศแบบขาดลอยไปเลยจริงๆวันนี้เราก็จะบอกให้ว่าพลาดตรงไหนรู้ไหมตั้งแต่จินนี่ใส่เดโทน่าแล้วก็เสื้อแคมเปญออกมาจากฟอร์ตเน่แล้วเขาก็เห็นคุณหนูอ๋อเชิญนู้นเลยค่ะอย่ามาร่วมเรือกับคนอย่างพวกเราเลยไม่ได้ทีมเรานะแล้วนี่เราไปไหนเราไปแล้วปุ๊บเฮ้ยพี่ท่านเรียนอยู่ไหนอ๋อนี่ท่านเตียนอ๋อท่านเตียนโอเคทุกคนแม่งเห็นหน้าหันไปไหนละต่อแถวเตรียมไว้เลย4บาทพรคนอื่นเขารอช้าโอ้ยมันก็พลิกล็อกนะวันนี้มันพลิกกันทุกจุดแล้วมันเจอกันทุกวัดอรุณแล้วพลิกหลายรอบเลยมันก็ดีดขึ้นฟ้าแย่กว่ามันดันต้นบอลไปอีกคนละขาเลยแล้วก็แย่ขาขาโอ้ยแต่ก็แต่ว่ามันมากครับพี่มันมากก็สรุปกันหน่อยเอาจากน้องจินนี่ก่อนแล้วก็แขกรับเชิญครับเชิญน่าจะเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนของจินนี่ตอนแรกคิดว่าจะไม่เหนื่อยแต่ว่าคิดว่าแบบ2-3ที่ก็น่าจะเสร็จละแต่โอนี่4ที่แล้วแบบเหนื่อยมากคือแบบพี่ตั้มวิ่งเร็วมากเดี๋ยววันนี้วิ่งประมาณแบบ10กิโลได้พี่ตั้มทำไปแค่ไลฟ์วิ่งไม่หรอกขี่ล้างไปแล้วแบบไปไกลกว่าแล้วก็แบบคือต้องสู้นะต้องสู้นะก็เลยแบบวิ่งตามพี่ตั้มแต่แล้วเป็นยังไงบ้างกับการได้ขึ้นแบบขนส่งสาธารณะผมก็ได้ไปทุกที่เลยเนาะทั้งเรือทั้งรถไฟทั้งทุกอย่างก็ดีค่ะก็แต่ว่าคนแบบน่ารักมากเลยเนาะช่วยเราแบบดูทางอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนไทยน่ารักมากโอเคนะชวนใหม่ไหมพี่ป๊อปแล้วประสบการณ์ของคริสป๊อปเป็นไงในฐานะเจ้าถิ่นที่วันนี้คล่าใจเลยโดนไปมันเป็นผิดพลาดอะไรในตรงไหนผิดพลาดหลักๆเลยถ้าพูดถึงผิดพลาดหลักก็คือตอนที่จุดแรกเลยคือถ่ายนักศึกษาของผมเข้าใจตรวจผิดช่วงแรกบอกว่าผิดกติกาก็เลยติดอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจนเจอพี่จนพี่ตามมาแล้วแล้วเราก็ไปเริ่มไล่เรียกกันตรงนั้นตลอดทางมาอยากจะถามความรู้สึกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมากๆตากล้องครับผมวิ่งหนักกว่าบอกว่ายิ่งกว่าแบกเกลียวคือตากล้องแบกเกลียวถามพี่ตั้มไปเลยด้วยแบบประสบการณ์ของวันนี้ครับผมก็ครั้งวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเปิดสิ่งหลายอย่างสำหรับผมนะครับเดี๋ยวในการเรียกว่าใช้แบบรถเมย์นี่ครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็เหมือนเดิมคือผมว่าเรื่องของทัศนคติของคนเนี่ยพอเราได้ไปทำอะไรที่ไม่ใช่แค่โอเครายการแล้วก็พูดซ้ำๆว่าเราออกจากคอมฟอร์ตโซนบางทีเนี่ยการที่ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างเดียวแต่เพื่อที่จะไปเรียนรู้เพราะวันนี้เราก็ทำให้ผมได้สังเกตการได้เข้าใจว่าเฮ้ยบางทีการเดินทางของบุคลากรผมหรือทีมงานผมบางทีเรียกว่าเวลาการใช้จ่ายมันแตกต่างกันก็เหมือนกันคือรู้ชะตากรรมของทีมงานเพเปอร์นะรถเมย์กับรถไฟเท่านั้นเราไปได้ไม่ใช่4บาทกับ2บาทแต่ก็ยังมีนะใครอยากที่จะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวอย่างให้เห็นอันนี้ก็ขออนุญาตพูดเหมือนกันเพราะว่าเราอยากที่จะเชียร์แล้วก็อะไรที่ใครก็อยากมองโลกที่สวยงามใช่ไหมครับเรื่องของมีเราไปเจอแบบคุณลุงคุณป้าคุณน้าที่นิสัยดีแล้วก็แนะนำมาดีมากๆก็เจอแต่การที่คุณเฟรนด์ลี่เข้าไปทักเรื่อยๆก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนเขาไว้ใจได้เขาก็มองเราจากภายนอกเหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับเป็นบทบาทว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยต่างประเทศก็เคยได้ยินมุ้งแบบนี้ดีไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้คิดจะเอาเปรียบก็ได้เหมือนเวลาเราไปต่างจังหวัดบางทีแล้วนะท
ามคนต่างจังหวัดที่แบบร้านไหนอร่อยเขาจะมองเลยว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยควรจะต้องกินร้านประมาณแบบนั้นใช่ไหมครับมันคือหลายๆเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นเจตนาที่ไม่ดีก็ได้แต่ก็พี่เองรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไม่ได้นั่งรถไฟมาน่าจะมี30ปีแล้วเรือโดยสารพวกนี้ก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันคือรู้สึกว่าในไลฟ์สไตล์ที่พี่ใช้อยู่ทุกวันพี่ใช้มันจนเบื่อพี่เป็นคนค่อนข้างเบื่อเบื่อชีวิตแต่พอมียาแก้เบื่อให้นะมันจะมาเป็นขวดใช่ไหมไม่ใช่ใช่ยาแก้เบื่อรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจรู้สึกว่ารถเมล์สะอาดแอร์เย็นคือเรามี transportation system ที่ค่อนข้างที่จะถูกและดีสำหรับคนไทยไม่มีจุดไหนที่ต้องรอนานและเสียเวลาเลยวันนี้รออย่างนานที่สุดก็ประมาณสัก5นาทีก็ดีใจสำหรับคนไทยหลายๆคนที่เรายังมีระบบแล้วก็ service ที่ efficient แล้วก็reasonably priced ราคาดีวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเป็นหนึ่งในภารกิจที่คนที่แกทำมาเป็นปีและคุยกันมานานมากๆแล้วสุดท้ายก็ได้ทำแล้วก็เห็นว่ามันสถานการณ์มันพลิกแพลงได้ตลอดกลับบ้านหนูก็ดีใจแล้วจริงๆมาอยู่ที่ไมค์เซ็ตใช่วันนี้นักกรไม่หลงแล้วนะฮะหลงอยู่ดีครับถามว่าให้ย้อนรอยตอนนี้จำอะไรได้บ้างซึ่งต้องสิบตัวเองก็กินกันไม่หมดเลยนะงั้นเราก็กินกันสักเก้าตัวแล้วก็ให้ไปแบ่งกันตัวครับผมน่าจะอิ่มพอดีครับทุกคนครับผมแล้วก็ต้องมอบรางวัลให้กับซูเปอร์พลอยด้วยซูเปอร์พลอยสักพักก็เลี้ยงกุ้งต่อโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทานข้าวครับผมชิลโอเคขอบคุณขอบคุณมากสำหรับภารกิจวันนี้สนุกมากสนุกมากมากทุกคนขอบคุณน้องซินดี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญโอเคทานข้าวกันไหมหิวไหมหิวมากโอเคโอเคอ่ะสั่งคือรางวัลของผู้ชนะนะครับกุ้งในตำนานของเวเปอร์ดูมันดูมันมาก็พูดตรงๆเลยครับมา10จานมันก็เยอะเกินไปเรากินไม่ไหวหรอกบางทีอ่ะพลอยก็อยากกินส้มตำบ้างแล้วเราแลกส้มตำไหมอยากแลกอยากรู้สึกรสชาติของความเป็นผู้แพ้บ้างไงต้องถามน้าตั้มบ่อยๆทำไมครับอันนี้ละกันเพื่อความแฟร์เพราะว่าส้มตำเวเปอร์อร่อยมากครับอย่าพี่แลกส้มตำครึ่งครบกับกุ้ง8ตัวก็แล้วกันเดี๋ยวใจเย็นแต่ลงคอนเซ็ปต์พี่ไอตาโตเลยเดี๋ยวใจเย็นคนหัวครัวต้องทำอะไรไม่ฉลาดใช้กุ้งประมาณเยอะๆพี่โมยังพี่โมอะไรไงวันเนี้ยโหโมที่ถ่ายเลยเออแม่แดงไม่หมดหรอกเนี่ยช่วงนี้ลดน้ำหนักด้วยโอเคป้ากินครับผมเล่นกันงงงงพีทภูมิพีทมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงงงพี่กับพีทเนี่ยจะมาทำภารกิจแข่งขันกันทุกอย่างที่สามารถดวลกันได้ดูเป็นโอกาสดีสำหรับกูที่ได้ขับแท็กซี่นี่มึงถามกูบ้างสิบ่นมากกูไปก่อนแล้วได้พีทใช้ Mexican Dehydrator นะครับเราไม่ใส่แต่กูจองไม่ได้มันเอาไปขย่าการอะไรวะ1ชั่วโมงใครขายหมดก่อนชนะมียำไหมครับมียำไหมครับเมนูใหม่อร่อยมาก1ชุดค่ะโชคดีครับพี่ภูมิจะโชคพีชหรือพีชจะชอบภูมิคนเที่ยวคนเที่ยวครับไปให้โอ้ยดีเจภูมิ Red Sky ให้โอว่ะไอพีทแม่งนั่งแดกข้าวแล้วอ่ะตอนนี้เขาคิดว่ากูต้องมี 5-6 คนอ่ะนี่เป็นแฟนรายการผมนะครับใช่พี่ติดตามมานานดูด้วยรายการห่วยๆอย่างเงี้ยดูด้วยเหรอครับรายการห่วยๆไม่เห็นจะสนุกเหมือนรายการของดีเจภูมิเลย